ที่อยากมาเรียนแพทย์นะคะเพราะมองว่าเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้คนค่ะมีความฝันไว้ว่าอยากช่วยเหลือชีวิตคนอื่นครับรู้สึกว่าการได้ช่วยเหลือคนอื่นมันมีความสุขทางด้านจิตใจอะค่ะอยากดูแลคนในครอบครัวค่ะหรือว่าคนใกล้ชิดคนที่เรารักอะค่ะเป็นอาชีพที่พิเศษมากเลยเพราะว่าแบบเราสามารถช่วยคนที่แบบแย่ๆมากๆให้กลับขึ้นมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้ครับแพทย์อาชีพที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านมุมมองที่หลากหลายของคนในสังคมและคงเป็นอีกหนึ่งเส้นทางความฝันของใครหลายๆคนเส้นทางที่มีเรื่องราวมากมายแต่ทุกสิ่งล้วนเริ่มจากการเข้ามาเรียนรู้วิชาที่เรียกว่าแพทยศาสตร์วิชาที่เป็นมากกว่าอาชีพเป็นการเรียนรู้ของหนึ่งชีวิตเพื่ออีกหลายชีวิตในวันข้างหน้าเราจะได้เห็นจากการที่สถาบันแพทย์ทุกสถาบันต่างตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการผลิตแพทย์ให้มีศักยภาพและหนึ่งในนั้นคือศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่เกิดจากข้อตกลงเรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ซึ่งยังถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศเนื่องด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันเป็นสถาบันผลิตแพทย์ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทชื่อคณะที่ใช้เรียกคือ Prince Mahidol Inspiration โดยเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์และโรงพยาบาลราชบุรีหลักสูตรเน้นความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยแพทยสภาเน้นความสำคัญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนอีกทั้งยังผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตชนบทเนื่องจากเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลในชั้นปี1จะศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาร่วมกับคณะอื่นๆอีกมากมายในส่วนชั้นปีที่2และ3ภาคการศึกษาต้นจะศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในภาคการศึกษาปลายของชั้นปี3ถึงชั้นปีที่6จะศึกษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งถือเป็นที่ให้บริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั้งทางด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการตรวจรักษาฟื้นฟูทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมถือเป็นกลุ่มความรู้แบบองค์รวมที่เหมาะแก่การศึกษาแพทย์เป็นอย่างยิ่งหลังจากจบการศึกษาบัณฑิตแพทย์จะได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลอีกทั้งยังได้สิทธิ์ในการกลับไปภูมิลำเนาของตนเองเพื่อที่จะปฏิบัติงานใช้ทุนนอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กล่าวไปข้างต้นทางศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกยังส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สำหรับนักศึกษาแพทย์เราต้องการให้เขามีประสบการณ์ในการเป็นแพทย์มากขึ้นเขาจะได้ลงมาใช้ชีวิตกับคนไข้จริงๆมาอยู่ในชนบทจริงและเข้าใจวิถีชีวิตคนไข้ที่อยู่รอบนอกเนี่ยเข้าไม่ถึงโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องพยายามลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้เพื่อให้เขาได้รับบริการทางสุขภาพที่ดีมันเป็นอะไรที่มากกว่าการให้การรักษาให้ยาประสบการณ์ในการเป็นแพทย์เนี่ยมากกว่าความรู้ที่อยู่ในห้องเรียนก็คือความเข้าใจรู้จักบริบทของชุมชนรู้จักคนไข้ในชุมชนรู้จักว่าวิธีการดูแลระดับขั้นพื้นฐานเนี่ยถ้าหากแก้ไขดีตั้งแต่ต้นก็จะไม่เกิดปัญหาคนไข้ล้นหรือแพทย์ขาดแคลนนอกจากความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพทำให้ผลประเมินบัณฑิตแพทย์ส่วนใหญ่ได้รับความพึงพอใจจากผู้ร่วมงานทุกระดับมีคุณสมบัติตรงตามที่เกณฑ์แพทยสภากำหนดเป็นแพทย์พึงประสงค์ของชุมชนและสหวิชาชีพอีกทั้งยังมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบทที่แห่งนี้มุ่งเน้นสร้างแพทย์ที่มีจิตใจเสียสละไม่ใช่เพียงแค่รักษาโรค
แต่เป็นแพทย์ที่รักษาคนและพร้อมจะทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมแม้เราไม่ใช่แพทย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแต่เราเป็นแพทย์ที่ประเทศไทยต้องการมากที่สุดสร้างคนสร้างชีวิต